ตนาการหลีกเลี่ยงภาษีก่อนที่คุณจะเข้าไปตรงนี้ผมกำลังจะพูดให้ฟังว่านายเศรษฐากับผมนั้นเคยคุยกันแต่การคุยกันของผมกับคุณเศรษฐาก็เป็นเรื่องปกติที่ดินผมจะดูกี่ครั้งจะไปถามกี่ครั้งผมขายไปแล้วผมไม่สามารถที่จะไปขายตามได้อีกเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าผมว่าผมมีเจตนาจะไปขายก็ผมขายแล้วมัดจำก็รับมาแล้วสัญญาก็ไม่ได้หมดปี66ธันวาเพราะฉะนั้นคุณจะเอาภาพผมคุยคุณเศรษฐามาหาผมเพื่อจะซื้อที่ผมก็บอกว่าผมขายไปแล้ว เพราะฉะนั้นจะหาว่าผมแบ็คเมย์อะไรก็ไม่เป็นไรนะเพราะหลักฐานมีอยู่เอาละเที่ยวนี้ผมอยากจะพูดให้คุณฟังง่ายๆเลยสั้นๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเจตนาหรือไม่มีอยู่สองเรื่องคือผมจะเรียกว่าขาเข้ากับขาออกฟังง่ายๆนะขาเข้าก็คือโฉนด1แปลงเดิมอยู่ในนามบริษัทปรังไพรทรัพย์ตั้งแต่ปี2527ง่ายๆนะโฉนดจะเป็นชื่อใครก็เป็นชื่อของบริษัทปรังไพรทรัพย์คนเดียวบริษัทเดียวบริษัทนี้ทำอะไรก็ตั้งอาคารขึ้นมาให้เช่าที่ดินอยู่ที่ถนนสารสินต่อมาเมื่อตั้งใจจะขายปี61เลิกบอกแล้วนะงานนี้เป็นงานโจรใส่สูตรก้นเพราะฉะนั้นคุณต้องตามผมดีๆแล้วเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้คุณดูต่อมาเนี่ยเลิกบริษัทเมื่อเลิกบริษัทจะทำยังไงทรัพย์สินก็คือที่ดินก็ทำคืนให้กับผู้ถือหุ้น12คนเอาละเดี๋ยวนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้น12คนถามว่าขาเข้าเศษที่ทำให้ไม่สามารถทำการโอนดังกล่าวได้ในคราวเดียวกันย่อมเหตุเป็นการขาดเหตุผลตามปกติทางการค้าผู้โอนทุกวันมันต่างที่เราตกที่ปกติมันเป็นเรื่องมันเป็นการขาดเหตุผลตามปกติทางการค้าใช้วันเพื่อหาวันสุขวันแล้วก็มาบรรจัดอาคารทุกวันเต็มต่อกันทุกวันเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วกูซื้อต้องไปร่วมซื้อด้วยทุกวันไปมันคือเป็นเรื่องเจตนาครับว่าจะเรียกภาษีชัดเจนถามขาเข้าอ่ะเขาบอกขาเข้าก็ต้องพร้อมกันนะก็เช่นเดียวกันครับเป็นกระบวนการที่ต่ออุบายกันตั้งแต่ขาเข้าและขาออกขาออกเป็นอย่างนี้ขาเข้าอ่ะได้มายังไงก็ได้มาทีละวันเอามาทีละวันมันไม่เข้าเหรอมันไม่เข้าได้ยังไงเพราะเลิกวันเดียวแล้วแกเอาไปคืนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนในวันเดียวกันแต่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเดินไปกรมที่ดินวันนี้คนพรุ่งนี้มาลืนคนมาเลื่อนมาลืนคนมาเลื่อนคนอย่างนี้ไม่การออกอุบายแล้วจะเรียกว่าอะไรครับการในวันเดียวกันคือเลิกวันเดียวกันกระจายคืนให้กับผู้ถือหุ้นวันเดียวหรือกองกำลังติดนายไว้ที่10ปีสายอ่ะสังหารนะครับให้แก่ผู้ซื้อรายเดียวกันในวันเดียวกันโดยมีชื่อกำลังติดร่วมขายเฉพาะส่วนทำสัญญาส่วนแยกกันคนละฉบับหนังสือในฉบับที่2ก็ยังมีการหาเลยอีกปี56
นายบุญเชิดอธิบดีกรมที่ดินขาเข้าได้มาขาออกกระบวนการทำเหมือนกันโดยความเท็จโดยช่อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกันหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรประมวลรัชดากรม.37ข้อชนไหมเป็นการวางแผนภาษีหรือวางแผนการโกงเอาละเที่ยวนี้คุณไปดูว่าเวลาขาออกเขาขายไปปี62ให้กับใครผู้ซื้อล้านคุณค่า 1,570 ล้านดังนั้นก็ไม่ใช่คุณค่าเล็กๆน้อยๆที่จะบอกว่าขายบ้านหลังนึงแล้วเจ้าของมันจะไปรู้ด้วยไหมมันรู้แน่นอนครับเพราะเป็นที่ดินที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาไม่แย่อีกคนนึงเลื่อนตาขาออกวันที่5อยู่ไปเข้าวันที่7วันที่8วันที่9วันที่10มันทยอยให้คุณเลือกวันเดียวกันคุณเลือกวันที่6ที่ดินนานี้ที่มาจากโฉนดไปเดียวขอบคุณนะครับกลางเลยครับตะปูนะครับถามว่านะครับโอเคจ้ะได้ครับช้างของได้นะครับได้นะครับสายดำนี้หน่อยครับท่านครับ